สวัสดีครับผมต้อมกระชัยดำนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ดอยแม่สลองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปที่พักโรงแรมหลักๆเลยนะครับว่าเวลาพี่น้องต่างจังหวัดเนาะจะเดินทางขึ้นมาดอยแม่สลองนะเอ้ยเราจะไปเที่ยวเราจะไปพักที่ไหนดีนะครับที่ไหนเป็นยังไงวันเนี้ยผมต้อมกระชัยดำเนี่ยทำคลิปรวบรวมที่พักบนดอยแม่สลองเลยสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสถานที่พักและจุดกางเต็นท์บนดอยแม่สลองไปจุดแรกนะครับที่พวกท่านจะถึงเนี่ยก็คือไร่ชา101ตัวนี้นะครับไร่ชา101แล้วก็เดี๋ยวด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรครับจะเป็นจุดแวะชิมชาท่องเที่ยวนี่ดอยแม่สลองนอกราบนะครับแล้วก็จะมีที่พักด้วยนะครับนี่นะครับจะมีที่พักด้วยดอยแม่สลองนะครับอันนี้คือห้องพักนะนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับถ้าชอบแบบนี้เอารายละเอียดตามเบอร์โทรนี่นะครับอันนี้คือไร่ชา101จุดที่1 นะครับผมพี่น้องเดินทางไปอีก1จุดนะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นบริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับนี่นะครับจุดกลางเต็นท์นี่นะครับจุดกลางเต็นท์เนาะก็สำหรับพี่น้องนะครับที่จะขึ้นมาใช้บริการนะครับกดเข้าตามเบอร์โทรนี้ได้เลยวิวพอยต์นะครับบนดอยแม่สลองอ่ะจุดที่2นะครับผมเนี่ยครับนี่คือจุดที่2ไปต่อครับไปมาตรงนี้นะครับก่อนจะเริ่มเข้าดอยแม่สลองกันแล้วนะครับอีกหนึ่งโรงแรมนะครับผมเมมเบอร์ไว้ครับนี่นะครับอีกหนึ่งโรงแรมนะครับหลินฟูเอินอันนี้อีกหนึ่งโรงแรมนะจ๊ะปะต่อไปครับเลยจากจุดนี้ไปนะครับก็จะเริ่มดันดอยกันแล้วนะครับปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงแรมต่อไปนะครับที่สำคัญด้านใดมีห้องน้ำด้วยนะครับนี่นะมานะครับก็จะเข้ามาสู่ดอยมองดอกไม้นะครับแม่สลองปาร์คหนูแหละครับใหญ่ๆด้วยเลยนะครับที่พักเนาะไปเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับสลับเส้นทางผ่านนะครับมันจะเป็นบ้านพักแบบนี้นะเอาเบอร์โทรไปจ้านี่นะจ้าบ้านอะไรน้องกวางบ้านพักตามเบอร์โทรนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งที่นะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับนี่ไงครับไล่ชาวังพุตานนี่ครับเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับไล่ชานะครับวังพุตานนี่นะครับตรงเข้าไปเลยนี่นะครับไร่ชาวังพุตานครับโอ้สวยงามเหลือเกินนะครับอ
นี้นะครับเขาเรียกว่าไร่ชาวังพุทธานนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอ่ะตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับผมโอ้นี่เดี๋ยวอันนี้อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวนะครับผมไร่ชาวังพุทธานเดินทางขึ้นมาเลยนะครับสวยงามนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีวิวตัวนะครับโอ้โหสวยงามนี่ครับสวัสดีเย่ปงกุมนี่นะครับนี่คือความสวยงามนะครับโอ้วิวสวยเว้ยนี่นะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับจะเดินทางมาทำการแวะนะครับแล้วก็พักเครื่องยนต์เนาะสำหรับไร่ชาวังพุทธานนะครับผมมีร้านอาหารแล้วก็มีที่พักนะครับเอาไว้คอยบริการนะครับติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนี่นะครับสำหรับวังพุทธานตามเบอร์โทรนะครับอีกหนึ่งที่นะครับอาคาเกสเฮาส์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากเข้ามาใช้บริการนะครับผมสามารถติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยเนี่ยครับเอาเบอร์โทรไปนี่นะครับน้องอ่ะโอเคครับอาคาเกสเฮาส์ตามเบอร์โทรนะครับผมโอเคครับก็เป็นสถานที่นะครับผมพักอีกหนึ่งที่โอเคครับผมนี่นะครับ